ถ้าถามเอาตรงๆเลยนะครับว่าทําไมเราถึงต้องทําอาชีพที่สองทั้งๆที่เราเนี่ยมีอาชีพงานประจําอยู่แล้วทําไมจะต้องมีอาชีพที่สองครับบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นตัวธุรกิจบางตัวก็บอกว่าอยากจะได้เงินเยอะๆแต่สุดท้ายครับในเรื่องของตัวสินค้าอะไรก็ไม่รู้ถ้าถามว่าทําไมเพื่อนๆถึงต้องทําธุรกิจเพิ่มใช่ไหมครับหลังจากที่เรามีรายได้งานประจําอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องทําธุรกิจเพิ่มครับก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงกว่านี้เราอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้แล้วก็อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงกว่านี้จริงไหมครับบางครั้งบางทีเราก็ไม่ได้เน้นหรอกว่าเอ้ยสินค้าจะเป็นยังไงหรือว่าตัวธุรกิจจะเป็นยังไงตัวเครือข่ายอะไรจะเป็นยังไงหรือว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไงเราไม่สนครับเราสนตรงที่ว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงหรือเปล่าใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ครับอาจจะปฏิเสธสินค้าบางประเภทอาจจะปฏิเสธธุรกิจบางประเภทอาจจะปฏิเสธในเรื่องของเครือข่ายบางประเภทแต่ทุกคนครับจะไม่ปฏิเสธอาชีพที่มั่นคงจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต้องการทุกคนต้องการครับทุกคนต้องการที่จะมีอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมจะมาบอกเล่าครับว่าจอห์นคอยเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ยังไงแล้วมันเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มันแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายที่เราเคยพบเห็นกันยังไงนะครับอ่ะดูจากในรูปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะย่อภาพมาให้นะครับโอเคก็ธุรกิจของจอห์นคอยเนี่ยสินค้าที่เราจะจำหน่ายเนี่ยนั่นคือสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคซึ่งเราจำเป็นต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะครับถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปนั่งพรีเซนต์สินค้าไหมว่ามันใช้ยังไงไม่จำเป็นครับเพราะทุกคนยินดีที่จะกินอยู่แล้วเขากินอยู่เป็นประจำครับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองเห็นไหมก็ประมาณนี้ซึ่งทุกๆการซื้อก็จะมีคะแนนเพื่อปันผลตามแผนการตลาดแบบเครือข่ายอีกด้วยนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นการปันทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับให้กับเรานะครับอ่ะเพื่อนไอ้สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยสินค้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยแล้ววิธีการล่ะฉันอยากจะรู้วิธีการส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยอยากจะรู้ตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้ากับวิธีการทำการตลาดมันจะต้องมีการตื้อง้อขอขายไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับในเรื่องของวิธีการทำการตลาดเนี่ยธุรกิจจอห์นคอยมีช็อปศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศแล้วก็บริเวณต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีพม่ากัมพูชามาเลเซียแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเปิดที่ลาวอีกด้วยนะครับซึ่งศูนย์ช็อปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าเป็นยังไงอ่ะผมได้อัดเป็นไลฟ์สดในแฟนเพจของผมไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้มันจะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเราเลยเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองนะครับสินค้าก็เป็นสินค้าที่เราก็ลองกินลองใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี่ครับกินใช้อย่างเดียวไม่พอเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้กินผู้ใช้ได้เปรียบเสมือนครับว่าเราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนครับเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเรามีหน้าที่คือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเรามันเหมือนกับเราเปิดร้านขายของชำอะฮะแล้วพยายามหาลูกค้าขาประจำนั่นเองถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเครือข่ายมันอาจจะแสลงหูเนาะเราพูดว่าเป็นการหาลูกค้าขาประจำนะครับซึ่งการหาลูกค้าขาประจำเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของยอดเงินปันผลตามธุรกิจเครือข่ายอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองแบบมองข้ามไปมองข้ามช็อตว่าธุรกิจจอห์นคอยเป็นเครือข่ายนะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจอห์นคอยเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับแถมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดแฟรนไชส์นะครับอยากเปิดแฟรนไชส์อยากจะมีอาชีพที่ดีขึ้นเราก็มีเนี่ยฮะเป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อนะครับเราสามารถที่จะซื้อไปเปิดได้ใครที่มีร้านขายของชำอยู่แล้วก็เอาไปเปิดเป็นจอยมาร์ทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบไปตลาดนัดครับก็มีรถ JC M Shop เนี่ยคือนวัตกรรมบางนวัตกรรมเท่านั้นที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆ เคยเห็นธุรกิจเครือข่ายที่ขายของแบบนี้ไหมล่ะเห็นไหมฮะทุกคนก็ไม่ได้ซีเรียสครับทุกคนไม่ได้เกลียดตัวจอยคอยเพราะว่าข้าวสารเราก็ซื้ออยู่แล้วลูกชิ้นซาลาเปาเราหิวน้ำเราก็ไปซื้อน้ำไม่ว่าน้ำนั้นจะมาจากผู้ผลิตที่เป็นเครือข่ายหรือเปล่าเขาไม่สนครับน้ำก็คือน้ำจริงไหมฮะ
เราอ่ะแอนตี้ไปเองในเรื่องของตัวธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าตัววิธีการครับวิธีการบางวิธีการที่คนบางคนเลือกใช้เท่านั้นเองแล้วเราไม่ประทับใจนะครับแล้วลองคิดดูสิอย่างเงี้ยเราต้องไปพยันพยอให้เขากินมาม่าให้เขากินน้ําดื่มให้กินน้ําเป๊ปซี่ไหมไม่จําเป็นครับเขาอยากกินอยู่แล้วถูกไหมเอออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับก็สินค้าก็เป็นสินค้าที่ทั่วไปเลยแถมตอนนี้เนี่ยมีระบบ e-wallet ด้วยซึ่งระบบ e-wallet นี้นะครับจะทำให้เราสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้แบบ 100% แบบเต็มรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าศูนย์ช็อปครับไม่ต้องเข้าไปในส่วนกลางครับเราก็สามารถที่จะปิดสมัครสมาชิกหรือซื้อสินค้าได้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอยู่บ้านก็ทำได้เนี่ยคีย์ซื้อของคีย์ขายของได้ทั้งหมดครับมีแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันที่เอาไว้ซื้อของก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าเราไม่จำเป็นที่ต้องตัดส่งสินค้าเองครับมีบางเจ้าครับที่พอเวลาลูกค้าสั่งใช่ไหมต้องวิ่งเข้าศูนย์ช็อปแล้วก็ไปนั่งแพ็คของแล้วก็เอาไปส่งไปรษณีย์ไม่จำเป็นครับเราส่งให้จอยคอยเดี๋ยวจอยคอยจะจัดทีมเจ้าหน้าที่นะครับไปส่งแบบ JC Delivery เองดีไหมเออก็จะมีค่าบริการถูกมากๆนะครับถูกมากๆเลยก็คือ100บาทกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อำเภอเมืองทุกจังหวัดเลยนะครับ100บาท100บาทนี้นะครับจุน้ำหนักได้35กิโลกรัมเลยนะเพื่อนๆเคยส่งน้ำหนักที่มันมากกว่า10โลไหมผมอะเคยโดนค่าชั่งน้ำหนักไปประมาณ400กว่าบาทอะแต่ที่นี่ครับ35กิโลกรัม100เดียวครับเออร้อยเดียวถ้าเป็นอำเภออื่นที่อยู่ต่างจังหวัดก็150เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้จังหวัดชายขอบจังหวัดที่มีพื้นที่ไกลๆก็200บาทคุ้มนะครับต่อน้ำหนัก35กิโลกรัมเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับอ่ะในเรื่องของการบริหารธุรกิจเพื่อนๆอาจจะยังมองไม่เห็นภาพครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพครับว่าเอ๊ะการบริหารธุรกิจของที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่างเช่นลูกค้ามาได้ไงก็มาจากที่เราแนะนำบอกต่อเท่านั้นเองนะครับเราจะไปแนะนำบอกต่อด้วยวิธีการไหนล่ะตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการของเพื่อนๆนะครับซึ่งผมพยายามที่จะบอกทีมงานทุกคนครับว่าอย่าไปแนะนำบอกต่อแบบตื้องอขอขายหรือว่าพยันพยอหรือยัดเยียดข้อมูลข่าวสารให้เขาเพราะว่าเขาจะกลัวเราเออแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนขี้ขายจริงไหมครับผมเนี่ยไม่เคยชวนใครก่อนเลยพูดตรงๆนะครับผมไม่เคยชวนใครก่อนครับมีแต่ผู้คนนะครับเข้ามาถามว่าผมทำอะไรให้ผมแนะนำให้หน่อยแนะนำหรือว่าบอกต่อให้หน่อยเขาจะได้ทำตามเห็นไหมฮะเรามีกระบวนการครับเรามีวิธีการทำการตลาดของ Elite LSC ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มาตรการแบบ Attraction Marketing คือระบบการดึงดูดนั่นเองพยายามทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจจนผู้คนเนี่ยเข้ามาสอบถามแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่แล้วเราค่อยแนะนำบอกต่อเขาเออผมอ่ะไม่แนะนำใครโม้ซั่วนะครับเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีใครเข้ามาแนะนำหมดเลยอย่างงี้แนะนำทุกคนที่ขวางหน้าไม่ใช่ครับผมไม่ได้แนะนำอย่างนั้นอ่ะสมมติลูกค้าเข้ามาแหละลูกค้าเข้ามาหาเราว่าสนใจเรามีในเรื่องของระบบเว็บไซต์ให้ใครที่ไม่ชอบเว็บไซต์เรามีในเรื่องของแฟ้มเอกสารนะครับมีเป็นแฟ้มเอกสารที่เราจะแนะนำบอกต่อได้แล้วพอเขาสนใจสมัครก็จะมีการกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ได้เลยนะครับในคอมพิวเตอร์ได้เลยสมัครสมาชิกโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะและถ้าเกิดว่าเขาโอนเงินเสร็จสับเรียบร้อยสมัครเสร็จสับเรียบร้อยระบบครับจะถูกส่งไปที่ระบบของ Elite LSC ซึ่งเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยนะครับแล้ว Elite LSC จะส่งข้อมูลให้กับจอห์นคอยไคลแม็กอยู่ตรงนี้ครับพอจอห์นคอยรับทราบข้อมูลครับจะจัดส่งสินค้าด้วยจอห์นคอยเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วครับเรามีหน้าที่เพียงแค่นำคนเข้ามาครับนำคนเข้ามาเรียนรู้จักแล้วก็ทำให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเดี๋ยวพอเวลาเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเขากรอกสมัครในคอมพิวเตอร์ครับในเว็บไซต์เองปิดสมัครในนี้ได้เลยสมัครสมาชิกก็โอนเงินได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจอห์นคอยจัดการเองเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแพ็คของส่งลูกค้าไม่จำเป็นที่ต้องเอาเอกสารไปที่สำนักงานไปจดทะเบียนอะไรไม่จำเป็นครับเราทำให้เสร็จสับเลย
เหมือนกันครับลูกค้าตัวลูกค้าเองที่ไม่ได้อยากจะสมัครสมาชิกใช่ไหมครับเขาก็ซื้อสินค้าจากเราเราก็ไม่ต้องไม่จำเป็นที่ต้องสต็อกสินค้าครับพอลูกค้าซื้อสินค้าจากเราปุ๊บเราส่งออเดอร์พร้อมทั้งยอดเงินเนี่ยให้กับจอห์นคอยครับเดี๋ยวจอห์นคอยจะจัดการ delivery เองเราก็เก็บเงินมาส่วนต่างเราก็เก็บไว้นี่คือกำไรส่วนต่างนั่นเองดีไหมครับเออประมาณนี้เองนะครับนี่คือการบริหารธุรกิจซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเงินที่จะสต็อกของเยอะๆนะครับเราก็ถือสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับใครอยากจะได้อะไรก็สั่งมาแล้วก็ส่งออเดอร์ไปนะครับเราเก็บเงินส่งออเดอร์ให้กับจอห์นคอยเดี๋ยวจอห์นคอยจัดการเองครับนี่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการเปิดศูนย์บริการเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนครับเดี๋ยวจอห์นคอยลงทุนเองนะฮะจอห์นคอยก็จะลงทุนเปิดศูนย์บริการต่างๆแต่ลูกค้าเราเนี่ยแม้ว่าเขาจะอยู่จังหวัดไหนแม้ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนถ้าไปซื้อของของจอห์นคอยลงแต้มของเขารหัสนั้นวิ่งตรงมาหาเราด้วย 100% ครับเออไม่จำเป็นครับที่ต้องที่เขาจะต้องมาซื้อกับเราเขาซื้อกับช็อปไหนก็ได้ครับทั่วไทยทั่วโลกเลยก็ถือว่าซื้อกับเราเช่นเดียวกันเหมือนกับช็อปนั้นเป็นของของเราด้วยนะฮะและตอนนี้ช็อปอย่างเดียวไม่พอครับเรามีในเรื่องของแฟรนไชส์ที่เปิดตามหมู่บ้านต่างๆลองคิดดูสิว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยช็อปของจอห์นคอยเนี่ยมีอยู่ทุกหมู่บ้านจะเป็นยังไงเออแล้วยังไม่หมดครับยังมี JC Mall อีกด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยนะครับผมก็อยู่ที่หาดใหญ่ตอนนี้กำลังจะเปิดที่พิษณุโลกด้วยนะครับวันปลายเดือนกันยายน60นี้ก็น่าจะเปิดแล้วนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้คือคร่าวๆเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของระบบ Virtual Store นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะเป็นระบบแบบแอปพลิเคชันไงแบบติดแบบเสมือนจริงอ่ะติดเสมือนจริงเลยแล้วพอติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสินค้าจะส่งให้กับตัวเพื่อนเองเลยนะครับมี JC Mall ที่เป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อนะครับมีรถ M Shop มี Delivery นะครับแล้วก็มี M Commerce ที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับขายซื้อของขายของในแอปพลิเคชันได้มีระบบ e-wallet ที่จะสามารถคีย์ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับคีย์สมัครสมาชิกคีย์ซื้อสินค้าได้ทั้งนั้นเลยโปรดักที่มากกว่า 30,000 รายการครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิต JC Shop ที่เปิดอยู่ทั่วทุกๆจังหวัดแล้วนะตอนนี้นะครับเออเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีแผนก็คือแผนการตลาดของจอห์นคอยที่เป็นแบบธุรกิจเครือข่ายนั่นเองเรารวบรวมครับเรารวบรวมทั้งค้าปลีกค้าส่งขายตรงสะดวกซื้อเอามารวมไว้ด้วยกันนะครับดีไหมฮะสรุปแล้วจอห์นคอยคืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะนิยามครับผมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะและนี่แหละครับคือทั้งหมดทั้งมวลของการบริหารธุรกิจจอห์นคอยโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเองไม่จำเป็นที่ต้องสต็อกของเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาและไม่มีเงินแต่อยากมีรายได้เพิ่มอยากมีเงินอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆ เลือกเองแล้วกันฮะวันนี้ว่าเพื่อนๆอยากจะมาเป็นผู้บริโภคหรืออยากจะมาเป็นหุ้นส่วนครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆซื้อก็ได้ของก็จบเท่านั้นใช่ไหมครับผมเราเป็นเครือข่ายผู้บริโภคของเขาแต่วันนี้ครับจอห์นคอยเนี่ยเปิดโอกาสให้เราไปสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราเองเหมือนกับเราเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายผู้บริโภคครับถ้าเกิดให้เห็นภาพก็คือสร้างลูกค้าขาประจำนั่นเองโดยที่ลูกค้าขาประจำไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ใกล้เราครับผมเนี่ยลูกค้าขาประจำอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็มีแต่ว่าเขาก็ซื้อสินค้าของเขาเนี่ยคะแนนทุกคะแนนส่งมาหาผมด้วยดีไหมครับเออนี่แหละครับคือความเจ๋งทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ตัวธุรกิจเมื่อกี้ผมพูดถึงตัวธุรกิจใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของตัววิธีการทำการตลาดเนี่ยทำอย่างไรทำแบบไหนขึ้นอยู่กับ Elite LSC นะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่าอีกคลิปนึงดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครที่สนใจข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะครับลองติดต่อผมได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะฮะจอห์นคอยคือตัวธุรกิจวิธีการทำการตลาดนั่นคือ Elite LSC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยใครคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ของจอห์นคอยต้อง Elite LSC เท่านั้นนะครับสวัสดีนะครับ